แบบร้องเพลงขึ้นเวทีใส่เสื้อผ้าร้องเพลงที่ตัวเองไม่ได้อยากจะร้องพออยู่มาเรื่อยๆแบบไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยพอมันมีช่วงนึงที่พวกสอนออกเพลงที่มีชื่อว่าHobgoblin กับ Black Dress ครับกับเพลงมีก็จะเป็นเพลง Fierce Fierce อ่ะค่ะตอนนั้นคือตอนที่สอนตัดสินใจกับเมมเบอร์ทุกคนว่าเราจะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะเราไปบอกเขาเลยว่ายูจะอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วให้เขาแบบมาตัดสินใจคอนเซ็ปต์เราไม่ได้แล้วนะเราต้อง take action แล้วนะเว้ยแล้วเพื่อนๆว่าไงครับเพื่อนก็เห็นด้วยก็เลยมอบหน้าที่ให้สอนเนี่ยทำ presentation ไปเสนอค่ายทำ presentation สอนแล้วเราเป็นเด็กแบบชอบทำอะค่ะเราสายแบบเด็กเรียนเราเด็กเรียนใช่เราชอบทำแล้วก็แบบเฮ้ยยูส่งรูปมาเราคิดคอนเซ็ปต์กันแล้วเดี๋ยวไอจัดแจงใส่ให้เขาก็ส่งรูปมาแล้วก็นั่งคุยกันว่าคอนเซ็ปต์เราอยากทำยังไงอยากได้เพลงประมาณแนวไหน